บอสนุหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับผมในประเด็นที่เมื่อวานนี้น้องพี่น้องน้องหมู่บ้านนี่นะครับแม่ชวลานะครับหรือว่าแม่ผ้าบ้านหมอลำรัตนศิลป์อินตาไทยราชเนี่ยเมื่อวานแม่ชวลาเพิ่นได้ออกมาไล่สดครับออกมาไล่สดเว้าถึงบอสคนหนึ่งนะครับผมเดือดมากๆเดือดแล้วเพิ่นลงท้ายไว้บอกว่าบอสคนนี้นี่บอสหน้าแหลวสั่นครับแล้วหลังจากนั้นนะครับแฟนคลับแฟนเพลงก็โอ้โหตามไปสืบไปค้นไปหาว่าผู้ใดล่ะแม่ชวลานี่เดือดให้พูดบอสคนใดหมอลำวงใดนะครับล่าสุดนะครับผมบอสนุหมอลำเสียงวิหกก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับขอโทษแม่ด้วยนะครับผมเกิดอีหยังขึ้นแต่ประเด็นที่มาที่ไปคือเกิดขึ้นจากโพสต์ของบอสนุก่อนที่บอสนุจะลบโพสต์นั้นบอสนุโพสต์หนึ่งบางคนอาจจะเห็นแต่บางคนกับสิบพันได้เห็นนะครับเข้าไปฟังกันดีกว่าเขาไปฟังว่าบอดหนุนี่เพิ่นโพสต์ว่าจังไดและเพิ่นสิชี้แจงถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าจังไดไปฟังกันนะครับผมทางเพจบอดหนุหมอลำเสียงวิหกนะครับขออนุญาตเปิดคลิปหน่อยนะครับบอดหนุกันลบเปิดเน็ตอันลุ่มหมิ่งมากไหมครับเป็นลุ่มหมิ่งมากอย่างนี้มันเหมือนก่อนนะครับกะนะครับแต่หลายคนกับสิบว่ารู้เรื่องอยู่ๆนะครับซึ่งอยู่ๆเมียคือเดี๋ยวมาไล่สดว่าบอดนาเลียจังซี่นะครับบอดนาเลียจังซันจังซี่ว่าเป็นว่าโน่เป็นคนได้เล็กน้อยไปแล้วยังคือเหมือนทับถมนะครับเป็นอย่างคือเหมือนใส่ข้าวบอกที่ทับถมดูถูกทางทางนะครับซึ่งมันเหตุแม่นะครับเล่าเดือดขึ้นมากนะครับกะนะครับก่อนอื่นเขาเข้าใจเป็นคนละแนวครับอันยองเขาเข้าใจเป็นคนละแนวนะครับขออนุญาตยังว่าอันเมนนะครับมันเสียสมาธินะครับเขาเข้าใจไปคนละแบบคนละแนวครับแต่สิ่งที่หนูโพสเนี่ยอย่าหนูเสียอ่านให้ฟังนะครับที่หนูลบออกว่าไม่อย่างนี้ครับคือหนูก็อยากให้ในเมื่อหนูโพสไปแล้วหนูต้องการแค่อยากรู้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกว่าสิ่งที่หนูบอกไปมันจะเป็นผลหรือเปล่านะครับสิ่งที่หนูโพสไปหนูไม่ได้ต้องการทำลายนะครับต้นกำเนิดหรือจุดที่เจ้าของกำเนิดเกิดมากนะครับพ่อแม่คู่บ่ายอาจารย์นะครับหนูก็เคยลืมลบลู่หรือลืมบุญคุณนะครับนะซีนที่หนูโพสต์นะครับหลายคนอาจจะเห็นขอความนี้แต่หลายคนอาจจะไม่เห็นนะครับหนูขออ่านให้ฟังนะครับว่าเป็นหนูคือโพสต์แบบนี้แล้วหนูจะอธิบายฟังนะครับฟังที่หนูโพสต์กันเด้อขอบคุณด้วยครับที่เอาเพชรมาวางใส่มือให้หนูโดยที่ไม่ต้องร้องขอเพราะทัศนคติหรือความเชื่อที่ผิดจริงๆหรือเพราะว่าหูเบาหรือเพราะภาคกันบ่ไต่ตองว่าอันไหนเพชรอันไหนคือก่อนกวดที่มาปนอยู่ถ้ายังบ่ภาคกันมีสติโทษนั้นโทษนี้โทษฟ้าโทษฝนแต่บริสุทธิ์ความคิดคนเพชรจะล้นไปอยู่ตามที่ต่างๆแบบง่ายๆนะครับเห็นล้นไปเยอะเลยลุ้นไปแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วจะไปบอกเขาว่านี่มันเพชรฉันก็พูดแบบนั้นเขาก็ไม่ได้นะครับพออยู่ในมือคนอื่นไปแล้วทั้งทีตัวเองเป็นคนเกลียดได้มากกับมือเป็นแรงทำเพชรที่มีค่าที่สุดในวงการหมอลำแต่ตัวเองไม่เห็นคุณค่าขอโทษนะครับที่หนูบอกแบบนี้กับพ่อหนูรักมากตั้งแต่เล็กจนโตไม่อยากให้ลานทำเพชรแห่งนี้วันข้างหน้ามันต้องลามจนเป็นตำนานมังมาคงที่เข้าใจที่หนูพูดนะครับสิ่งที่หนูบอกนี่นะครับอาจจะคำสุดท้ายอาจจะแห้งนะครับหนูก็ต้องขอโทษนะครับขอโทษแม่ขอโทษพ่อแม่ผ้าพ่อถือพี่ย่าลูกก้าวได้ออกซื้อเลยครับเพราะว่านั่นคือบ้านหนูไหมครับนั่นคือบ้านของหนูครับหนูก็สามารถที่จะไปทำไร่บ้านของหนูได้หรอกครับแต่สิ่งที่หนูบอกนะครับหนูอยากให้บางเทือเนาะความที่
คนอยู่ในกับน้ำกันในองค์กรของเพิ่นคนในองค์กรของหนูก็เช่นกันคือบางมุมเขาไม่ได้ขอไปคุกขี้เขาไม่ได้ขอไปคุกขี้จนว่าเกิดยังขึ้นนะครับแต่เด็กน้อยถึงผู้ที่อยู่อดีตก็ดีไปนะผู้ที่เขาก็อยู่แต่ว่าแบบมันเป็นคนเก่าแน่ยังสิครับคนเก่าแก่จะน้อยแน่หนูก็เลยอยากให้เพิ่นแห้งหนูก็อยากให้รุดเมื่อไปทางอื่นขันรุดมาหาหนูโดยที่พ่อแม่คู่บาอาจารย์โอเคหนูบอกว่าแต่ขันพ่อหลุดเมื่อปั๊บไปอยู่กับคนอื่นมันยากนะครับมันยากก็คือที่เอิญเขามาใส่มาเห็นนั่นเห็นนี่มันยากครับมันบ่คือกับทีมหาวโดยความเป็นห่วงพ่อเป็นห่วงแม่เป็นห่วงอายนะครับเป็นห่วงอายทั้งสองเป็นห่วงเอี่ยนะครับซึ่งเป็นซ้ำบ้านเกิดของเจ้าของเนี่ยนะครับเป็นซ้ำบ้านเกิดเจ้าของหนูเลยห่วงนะครับหนูย่านสิ่งที่หนูย่านนะครับหนูย่านเพิ่นหลงคิดแต่หนูบ่รู้หรอกว่าเพิ่นคิดจังได๋เพิ่นไต่ตองหรือจังได๋แบบใดบ่รู้นะครับแต่ความเข้าใจของหนูคือหนูเสียดายคนเก่าหนูเสียดายคนแก่หนูเสียดายคนที่เฮ็ดงานอยู่กับวงมากนะครับหนูบ่อยากให้รุดเมื่อไปใส่นะครับเพราะทุกครั้งหนูก็สิหนูก็สิวิเคราะห์หรือหนูก็สิคุยกับอายมาตลอดกับพี่ย่านะครับมาตลอดว่าหนูอยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีนะครับสิ่งที่หนูเป็นห่วงหนูอยากให้งานมันงานของหนูเพิ่มมากขึ้นด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็นะครับหนูก็เป็นคนตะกอนหนูก็เฮ็ดวงคอยแม่อยู่หันซอยแม่บริหารเฮ็ดวงอยู่หันครับความรู้ที่หนูได้มานะครับมองหันคือเป็นแรงเรียนรู้เป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นจุดกำเนิดที่หนูก็คิดว่ามือนึงหนูจะต้องได้มาเฮ็ดวงหมอลำบ่เคยคิดเลยครับบ่เคยคิดเลยอยู่ๆพ่อหนูเฮ็ดพ่อหนูอยู่กับแม่นะครับหนูก็ซอยแม่ซอยอาเฮ็ดวงมาโดยตลอดด้วยที่ตัวเองคือหนูไม่ได้อะไรนะครับหนูบ่ได้หยังแต่ว่าหนูเฮ็ดด้วยใจนะครับความที่นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็รวมไปถึงนะครับเป็นคนศรัทธานะครับในหลวงปู่บุญท่านอยู่แล้วนะครับก็เลยอยู่กับแม่แล้วก็ซอยอาเฮ็ดมาตลอดนะครับอยากให้โนมันสิบ่เป็นตะโนหรอกครับที่เป็นทุกคนที่ฮักเพิ่นนะครับทุกคนที่ฮักความเป็นวงที่เจ้าของเบิ่งมาตลอดจนใหญ่อยากให้วงของที่เจ้าของฮักเนี่ยนะครับยืนอยู่ได้อยากให้วงที่เจ้าของฮักเนี่ยอยู่ในจุดที่เป๊ะๆปังๆนะครับที่เป็นนักสัตว์บัดที่นี่สิ่งหนึ่งที่จะนำพาสิ่งเหล่านี้ให้เดินไปได้นะครับต้องมีบุคลากรที่ดีนะครับต้องมีบุคลากรที่ดีต้องมีคนที่ซอยเวียดซอยงานที่ดีรู้ถึงบ่อยากให้สิ่งเหล่านี้หลุดหายไปจากวงเชื่อป่ะครับยุหันเป็นแรงกำเนิดแม่ตั้งแต่ลูกน้องเจ้าของเองนะครับบอกเบาๆหนูก็สามารถที่จะสอนบุคลากรเจ้าของให้มีวินัยหรือให้มีความคิดความอ่านได้ดีเท่ากับพ่อกับแม่กับอายนะครับเป็นคนสอนเด็กน้อยอยู่หัดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่หนูบอกไปนะครับถ้ามีการกระเตื้องขึ้นมานะครับมีการกระเตื้องขึ้นมาด้วยคำบอกของแม่เพื่อนเราอาจจะเข้าใจไปคนละท่ากับหนูบอกว่าหนูบอกเฉียดแล้วกับพี่น้องสิ่งที่หนูอธิบายไปพี่น้องอย่าไปเฉียดให้แม่เด้อแล้วก็บ่ต้องมาเฉียดให้หนูเพราะสิ่งที่หนูบอกนี่คือหนูหวังดีหนูอยากให้วงออกมาดีเพราะอย่างข้อนั้นก็คือว่าซ้ำวงเจ้าของครับบ้านรัตนศิลป์เป็นซ้ำบ้านเจ้าของครับซ้ำวงเจ้าของซ้ำวงพ่อวงแม่เจ้าของหนูย่างบ้านรัตนศิลป์เนี่ยหนูขอไปย่างในกระไรขออนุญาตเลือกไปหนูย่างเขาไปแบบความหักกำลังที่กำลังหาเรื่องที่กำลังนั่นนะครับว่าหนูก็อยากให้รุดเมื่อไปสั่งเอามาได้กระไรอยากให้เขาถ้าเกิดว่ารุดไปข้างอื่นอ่านโอเคว่าธรรมดาครับตำรวจคุ้มสกอร์เกิดไหมนะครับครอบเป็นพ่อเป็นแม่หนูอยากให้นะครับครับไม่ต้องรอเลยครับนั่นอันที่บอกว่าหนูก็เคยลืมบุญเกิดโอกาสหนูระลึกหาตลอดของเข้านะครับหนูก็รู้เห็นก็รู้ใจว่าสิได้ใส่ความรักความทางแก่ดิ
คยแบบคุณเห็นคุณแชร์แรงอยู่นะไม่เป็นไรครับที่แบบพวกซ้ำพวกนะครับคนจีจีมะม่วงแบบนี้จะกระตุกคนไหมครับเหมือนแอบมุสเซียมาแม่อยากให้โคตรมูละบักมูนะครับแอบมุสจะกระเตื้องไหมครับถ้าเราพูดแบบเหมือนอะไรทั่วๆไปมันจะทำให้คนมีความรู้สึกไหมครับเช่นเดียวกันครับคันแม่มุสเซียมาแม่อยากให้โคตรมูละบักคือใครเขาละบอดาเล่บอดาเล่นี่นะครับมันเป็นคำที่กำลังแห่เอื่อนหนูไงครับนะมันเป็นคำที่กำลังแห่เอื่อนหนูนะครับแต่สิ่งจริงๆแล้วคนที่นาแหล่คือคนเป็นทุกข์นะครับคนเป็นทุกข์กับทุกๆเรื่องแต่โทษทีครับหนูกลับกลายเป็นบอดไม่ความถูกอย่างเลยนะครับหนูไม่มีความทุกข์อะไรหนูจะไปทุกข์กับอะไรทุกข์กับครอบครัวหรอครับทุกข์กับพี่กับน้องบอกทุกข์กับอย่างกับลูกบอกจะไปขอสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตเลื่อนนะครับไม่พูดอยากฟังคลิปเต็มไปฟังบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะครับผมขอเอาไปตอนสำคัญนะครับแล้วเป็นอย่างแต่ของหนูกับสร้างอากาศที่ไม่ต้องการเสกแต่สิ่งที่หนูมาบอกมานี่หนูถึงเรื่องแม่ผ้าพอถือพี่ย่าพี่เจี๊ยบพี่ฉากนี่คือครอบครัวของหนูครับที่หนูต้องอธิบายเขาใจว่าสิ่งที่หนูพูดไปหนูต้องการให้อ้ายให้แม่ให้ครอบครัวของเฮาให้บ้านใหญ่เฮานะครับให้แพงบุคลากรเท่านั้นครับอย่าไปว่าแม่เด้อแม่คือบ่แพงคนมานี่เพิ่นก็สิมีเหตุผลของเพิ่นแต่หนูแค่มีความรู้สึกว่าเสียดายหนูบ่อยากให้ลุ้นเงื่อนไปทางอื่นเท่านั้นเองครับสิ่งที่หนูต้องการคือหนูไม่ต้องการให้บุคลากรสำคัญของเฮาพี่น้องเฮาหลุดมือไปใส่เท่านั้นแต่แม่อาจจะเข้าใจดีแบบนึงบ่เป็นหยังแม่ไล่ส่วนบ้านหนูบ่เป็นหยังหนูบ่เครียดพร้อมแต่สิ่งที่ลูกบอกไปผิดลูกตักขอโทษขออภัยคันแม่นอยู่ขอนแก่นนี่เด้อทุกไฟฮอดกันแล้วตอนนี้บอกตรงๆนะครับเฮียนแม่จะอยู่กับเฮียนหนูอยู่คนละฟังถนนเท่านั้นเองนะครับหนูบอกเลยขอไปนะครับผมเท่านั้นเองนะครับหนูบอกเลยว่าคันนี้ขอนแก่นหนูฮอดบ้านใหญ่แล้วตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้หนูอยู่เกาหลีหนูภาษามาฮอดบ้านใหญ่ได้หนูก็ต้องกราบขอโทษแม่ที่บางคำหนูอาจจะบอกแห้งแต่ความลึกๆในใจหนูนะครับความลึกๆในใจลึกๆในใจหนูคือหนูอยากเห็นวงนะครับอยู่ในจุดที่โอเคมากกว่านี้นะครับหนูก็ได้ว่าจะของเด่นจะของดังจะของดีนะครับหนูคือง่ายๆว่าหนูมีงานของมากกว่านี้แล้วเสียงพี่ผมปิ้งให้เขามา200งานแล้วครับนะครับโอเคครับขอบพระคุณคลิปจากบอสนุหมอลำเสียงวิหกด้วยนะครับใครเป็นผู้ใดอยากฟังคลิปเต็มขอไปฟังเด้อพี่น้องเด้อบอสนุหมอลำเสียงวิหกบอสนุหมอลำเสียงวิหกเพิ่นเว้าหลายเรื่องอยู่พี่น้องครับมีฮอดเมื่อที่3มีฮอดพวกบ่หวังดีนู่นนี่นั่นที่แชร์ออกไปไม่รู้ว่าพูดถึงใครเหมือนกันนะครับอันนี้เฮาบ่ฮู้เนาะอ่ะสรุปข่าวนี่ก็คือว่าหลังจากมือว่านนะครับที่แม่ชวราหรือว่าแม่ผ้านะครับผมบ้านหมอลำรัตนศิริอินตาไทยราชเพิ่นได้ออกมาไลฟ์สดบอกถึงบอสคนนึงอ่ะบอสหนูก็ยอมรับเลยว่าเป็นบอสหนูเองนะครับผมแล้วก็เรื่องมันเกิดมาจากโพสต์ของบอสหนูที่โพสต์ออกไปแล้วก็ก่อนที่บอสหนูจะลบอ่ะบอสหนูก็อ่านให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นลบไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นลบโพสต์ออกไปแล้วแล้วบอสหนูก็ได้มาอธิบายให้ฟังเหตุผลที่โพสต์ออกไปแบบนั้นบ่ได้ตั้งใจจะดูถูกหรือว่าบ่ได้ตั้งใจจะโพสต์แห้งแต่มันจะมีคำแห้งอยู่ตรงท้ายเท่านั้นล่ะบอสหนูก็ว่ากราบขอโทษขออภัยนะครับทั้งแม่ทั้งพ่อเนาะแล้วก็ผู้บริหารหมอลำบ้านรัตนศิลป์อินตาไทยราชทุกคนเนาะอ่ะนี่แหละพี่น้องเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเป็นเรื่องเขาอาจจะเข้าใจกันผิดบอสหนูอาจจะสื่อสารมาแบบนึงแม่อาจจะเข้าใจเพราะว่ามันเห็นข้อความตรงนั้นข้างล่างแล้วแม่อาจจะเข้าใจแล้วเอ๊ะมันแรงไปอ่ะอันนี้ก็เพิ่นใดๆก็แล้วแต่เพิ่นได้โทรไปคุยกันแล้วนะครับทั้งบอสหนูกับทั้งแม่ผ้าโทรไปหาบอลดูโทรไปหาแม่ผ้าแล้วไปคุยกันแล้วไม่มีอะไรนะฮะผมเข้าใจตรงกันแล้วในตอนนี้แล้วกับบอลหนูตอนนี้อยู่เกาหลีกะยังออกมานั่งไลฟ์สดชี้แจงประเด็นตรงนี้นะครับผมโอเคครับให้กำลังใจกันต่อไปนะครับผมปังๆฤดูกาลหน้าขอให้หมอล่ำรัตนศิริอินตาไทยราชนะครับขอให้มีงานปังๆมีงานปังๆงานล้นงานเต็มทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ขอให้หมอลำเสียงวิหกก็ขอให้มีงานปังๆเหมือนกันครับส
สำหรับมื้อนี้บ้าโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ